สวัสดีค่ะติน่าก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ไปเจอคลิปนึงมานะคะเขาบอกถึงการที่เราใช้กระเป๋าเดินทางแล้วมันอันตรายต่อการที่จะมีมิจฉาชีพนะคะมาขโมยของในกระเป๋าเรานะคะเวลาที่เราซื้อกระเป๋าเดินทางนะพยายามอย่าซื้อแบบเนี้ยซื้อแบบนี้ก็คือที่มันมีซิปแค่เนี้ยแถมไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่มีล็อกอะไรต่างหากเห็นป่ะมันไม่มีล็อกมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิจฉาชีพนะสามารถที่จะใช้ปากกาด้ามเดียวนะปากกาแค่เนี้ยนะเจาะเข้าไปในกระเป๋าเรานะคะเขาทำยังไงไอ้ตรงซิปเนี่ยมันจะมีรูงี้ใช่ป่ะก็แค่เจาะเข้าไปไปหน้าเจาะก่อนต้องทำแบบนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆโอเคเขาก็จะเจาะเข้าไปตรงซิปเนี่ยแหละเจาะไปตรงกลางเนี่ยนะแค่นั้นเองเห็นป่ะเปิดได้แล้วนะแล้วเขาก็จะหยิบของทุกอย่างที่อยู่ข้างในไปได้หมดเลยนะคะแล้วถ้าเขาอยากที่จะทำลายหลักฐานให้รู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่เคยถูกเจาะเลยนะคะเขาก็แค่ลูดไอซิปเนี่ยกลับขึ้นไปแป๊บนึงนะเขาก็แค่ลูดซิปเนี้ยกลับขึ้นไปลูดซิปเดียวแล้วนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันนะคะเสร็จแล้วก็ลูดกลับมาใหม่จบแค่นั้นเองเห็นป่ะเอาเหมือนกับมันก็ไม่มีร่องรอยแล้วว่าขโมยของไปนะคะซึ่งก็แนะนำเนาะว่าไม่ควรใช้กระเป๋าแบบนี้เดินทางแต่ว่าถ้ากระเป๋าอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วอะก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะกระเป๋าที่แบบแนะนำเลยนะคือกระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวมองเห็นไหมเนี่ยโอเคนะคะคือกระเป๋าที่ไม่มีซิปเลยเห็นป่ะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงรหัสไอ้ตรงนี้ก็จะไม่มีซิปเลยเนาะมันก็เป็นกล่องธรรมดาเลยไม่มีซิปเลยรอบด้านนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะขโมยของได้ยากหน่อยเนาะเพราะจริงๆอ่ะการที่เราป้องกันการแล้วที่เราใส่ล็อกใส่รหัสหรืออะไรเงี้ยมันก็คือการซื้อเวลาอย่างนึงคือถ้าคนมันจะขโมยนะมันก็ต้องหาวิธีขโมยให้ได้แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ยากหน่อยเหมือนกับเป็นการซื้อเวลานะคะก็คือเราซื้อเวลาให้มิจฉาชีพเนี่ยทำงานลำบากขึ้นหรือว่าทำให้เขาเนี่ยกลัวแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไปอะไรเงี้ยเนาะหรืออีกอย่างนึงนะคะที่ปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่ายังไม่เท่าแบบกล่องแบบนี้นะก็คือกระเป๋าประมาณนี้เห็นป่ะกระเป๋าประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ยังมีซิปอยู่ดีแต่ว่ามันจะล็อกตรงนี้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือล็อกตรงนี้ได้เนาะแล้วก็วันนี้ที่น่าไม่กล้าล็อกก็จำรหัสไม่ได้ แต่ว่าเขาก็สามารถเจาะกระเป๋าได้อยู่ดีแต่ถ้ามีคนมาเจาะกระเป๋าก็ทำไมเราก็จะรู้ว่ามีคนมาเจาะกระเป๋านะคะไปเทียบกับไอ้สีเทาเมื่อกี้นะคะถ้าคนมาเจาะกระเป๋าเราก็คืองงเลยไม่รู้เลยนะคะว่าเฮ้ยมีใครมาขโมยของเราหรือว่าหยิบของเราไปหรือเปล่าแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะเสริมนะคะเวลาที่เราใช้ตัวล็อกแบบเนี้ยพยายามเช็คให้แน่ใจว่ามันเขียนว่า TSA lock นะคะหรือไม่ก็เขียนว่า TSA approve หรืออะไรเงี้ยที่มันมีคำว่า TSA อ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ล็อกแบบล็อกทั่วๆไปล็อกที่ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเวลาที่เราถูกตรวจกระเป๋าในสนามบินเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตัดล็อกเราออกโอเคป่ะเขามีสิทธิ์ที่จะตัดล็อกเราหรือว่าปลดล็อกเราหรืออะไรยังไงก็ได้โดยที่เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายสำหรับล็อกเรานะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาแต่ถ้าเราใช้ล็อกแบบ TSA เนี่ยเขาจะมีกุญแจของเขานะคะที่สามารถเปิดเข้าไปในกระเป๋าเราได้เพื่อไปเช็คว่าเผื่อว่าเรามีของต้องห้ามหรืออะไรเงี้ยเนาะรัฐบาลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเช็คกระเป๋าเราได้ถ้าเราใช้เป็น TSA เนี่ยเขามีกุญแจเขาก็จะเปิดเข้าไปแล้วเขาก็จะปิดให้เราเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราเป็นล็อกที่เขาไม่มีกุญแจเนี่ยเป็นล็อกแบบทั่วๆไปบางคนเอาล็อกที่แบบว่าอะไรล็อกบ้านล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะคะที่ไม่ได้เป็นของ TSA เนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อแบบ TSA ล็อกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลามันก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะหรือว่าถ้าใครโหลดเข้าเครื่องในสนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีกล้องวงจรปิดเวลาที่อันตรายคือเวลาที่เราเนี่ยไม่ได้เฝ้ากระเป๋าเรามากกว่าเช่นเราไปเราอยู่ในแอร์พอร์ตแล้วเราก็ทิ้งกระเป๋าเราไว้ไปเข้าห้องน้ำทิ้งกระเป๋าไว้ไปซื้อของหรือว่าตอนเช็คอินโรงแรมไม่ระวังนะคะกระเป๋าวางไว้เปะปะอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ติน่าก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ได้ที่ Teenage Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ